ขาดาวนะครับ2020นะครับอีกแค่นาทีเดียวนะครับสวยงามมากสวยงามจริงๆครับยอดมากเลยครับบรรยากาศโคตรดีสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สี่แยกหอนาฬิกานะครับก็จะมาดูการบรรยากาศกันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับในค่ำคืนนี้เนี่ยของเชียงรายนะครับที่สี่แยกหอนาฬิกานะครับเดี๋ยวเราไปดูครับดูบรรยากาศข้างหน้าเขาจะเป็นยังไงนะครับไปดูครับนี่บรรยากาศข้าวนะครับในงานนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับวันนี้เราเลือกตรงไหนดีคนเยอะมากครับคนเยอะมากเขาดาวนะครับ2020นะครับอีกแค่นาทีเดียวนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันครับโอ้ยดูบรรยากาศครับดูบรรยากาศครับเดี๋ยวเราไปดูครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเป็นไงครับปีนี้คนเยอะมากครับเราไปดูใกล้ๆเลยนะครับบรรยากาศหน้าเวทีอีกไม่กี่นาทีนะครับอีกไม่กี่วินาทีนะครับตอนนี้นิดเดียวอีกนิดเดียวครับอีก10นาทีเราเข้าดาวด้วยกันว่ะโอ้โหอันนี้เดียวครับอีก19แล้วครับ9แล้วนะครับ9แล้วนะโต้องมากเลยนะครับโอ้โหเยอะมากครับบรรยากาศครับโอ้สวยจริงครับบรรยากาศครับดูบรรยากาศทั่วๆครับโอ้ด้านหลังครับโอ้โหสวยงามมากโอ้โหดูพวกคนครับถ่ายรูปเยอะมากเลยนะครับเสียงดังมากเลยครับสุดยอดครับคนเนี่ยผมว่านับ 2-30,000 อ่ะนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับชมพูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอ้
งามครับได้หมดแล้วนะครับเรากลับไปดูบรรยากาศข้างหน้าครับให้ดูใกล้หน่อยโอ้โหคนเยอะจริงครับทุกคนก็นั่งกินกันนะครับแล้วก็ถ่ายรูปกันบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับด้านหน้าสวยมากเลยครับที่สี่แยกหอนาฬิกานะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูแล้วกันเนาะอย่าไปดูนะครับนะปี2020นะครับรุ่นรวมเลยทุกคนครับเจอผู้คนนะครับเยอะจริงๆครับผมจะไปเรื่อยๆดูเรื่อยๆแล้วกันดูหน้าถึงหน้าเวทีเลยเนาะคนเยอะมากแน่นมากเลยนะครับมีจัดมีงานกีฬามีอะไรนั่งกินนะครับนี่ปี2020นะครับหน้าเวทีดาราฮะวันนี้ผู้ยังไม่หมดเลยนะครับเนี่ยจัดหน้างานนะครับให้ดูบรรยากาศอย่าไปดูหน้าเวทีครับให้เขาเลิกกันวันนี้เรามาดูหน้าเวทีนะครับที่เลยนะคือดารานะครับที่มานะครับที่ให้แยกสี่แยกหอนาฬิกานะครับที่สวยงามที่สุดนะครับเขาบอกว่าอาจจะไม่รู้จักแต่ว่านักร้องดารามาด้วยนะและที่สำคัญพอเขาบอกเขาเป็นแฟนกันเองเราจำไม่ได้เลยวิลเลียมไงยาสูบใกล้ๆหน่อยเนาะชื่อเนมเฮเดนเฮยอนหน้าเวทีเฮยอนไรวิลเลียมหน้าเขานี่กระดิ่งกระเดียมากเลยนะโอเคจำไม่ได้ดาราชื่ออะไรนะฮะไทยแลนด์เนี่ยกำลังเล่นกำลังเล่นกับวิลเลียมแล้วก็เคลยอนเลยนะคะน่ารักที่สุดเลยเขาบอกว่าขนาดเขาฟังไม่ออกบรรยากาศแต่ว่าเพลงยังเพราะเลยในความรู้สึกเขาแล้วถือว่าแบบอินในอารมณ์มีความสุขมากน่ารักมากจริงวันนี้เราเห็นนักท่องเที่ยวหลายคนนะคะขอบคุณเพลงเลี้ยงแล้วก็เคลย้อนด้วยที่อุตส่าห์เดินมาถึงหน้าเวทีเพื่อมาเจอกับเราแล้วก็มาถ่ายอยู่นู่นอยู่ไกลมากน่ารักมากเราเซฮายตั้งแต่เดินขยับเข้ามาจนถึงหน้าเวทีเพื่อที่จะมาบอกว่าเป็นแฟนกันใช่ดูบอกประโยคสำคัญไปวิลเลียมเคยอนโอเค we love you โอเคโอ้ I love you เอาเลยค่ะแล้วตอนนี้เชื่อว่าทุกท่านที่อยู่ในที่นี้พร้อมแล้วใช่ไหมตัวหลังนี่วางเลยไปเอาตัวไปวางให้เสียงเบาเอาอีกทีนึงนะทุกท่านที่อยู่ในที่นี้พร้อมจะฟังเพลงและสนุกกันมาแล้วใช่ไหมคะบรรยากาศเต็มๆก่อนนะครับเนาะนะครับบรรยากาศเป็นยังไงมีดาราคนไหนมาบ้างนะฮะแต่บรรยากาศคึกคักมากเลยนะครับผู้คนก็น
ั่งสังสรรค์กันแล้วก็นั่งชมบรรยากาศเข้าดาวคำตอบในใจคือใครที่คุณต้องการเธอคือคนที่ดีพร้อมใครๆต่างหาทุกช่องทางเธอคือคำตอบที่ถูกหัวใจไฟฟ้าและฉันเป็นคนที่ประทับใจเธอเช่นกันแต่ฉันก็ไม่กล้าที่จะพูดมากเลยครับบรรยากาศโคตรดีวันนี้พูดก็ยังไม่หมดเลยนะครับการเข้าดาวน์และสิที่สี่แยกหอนาฬิกาเชียงรายนะครับก็ฝากกดติด
ตามนะฮะกด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับกับคลิปนี้นะครับวันนี้ขอสวัสดีปีใหม่นะครับกับท่านผู้ชมทุกคนนะครับปี2020นะฮะขอให้โชคดีมีความสุขตลอดปีเลยนะครับกับปี2020นี้นะครับวันนี้ผมลาไปกินนี้แล้วกันนะเจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ